สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube c h a n แนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมรดกนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับมาดูนักวิเคราะห์ต่างชาตินะครับคาดการว่าเฟดเนี่ยนะอาจขึ้นดอกเบี้ยถึง7ครั้งเลยนะครับในปี -65 นี้นะครับตลาดหุ้นเนี่ยจะรับไหวไหมนะครับโดยมีคำถามนะครับจากพิธีกรข่าวนะครับได้ถามนักวิเคราะห์ต่างชาตินะครับคุณ โมฮัมเหม็ดนะครับเอนเดียนนะครับเขาพูดถึงว่า Bank of a m e เมริกานะครับได้กล่าวว่านะพวกเขาเนี่ยนะได้คาดการการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดนะครับถึง7ครั้งนะในปีนี้นะครับทางนักวิเคอ์ะนะครับคุณโมฮัมเหม็ดนะครับกนักวิคห์ต่างชาตินะครับก็มองว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย7ครั้งนะจาก Bank of a m e เมริกานะซึ่งเขามองว่าศูนย์กลางของแรงโน้มถ่วงเนี่ยมันอยู่ระหว่างประมาณ5-6ครั้ง ก็เพราะว่าโอกาส40%ในขณะนี้นะครับตามดัชนีชี้วัดของตลาดนะมีโอกาสที่จะขึ้น0.50%ในเดือนมีนาคมนีนะ้ซึ่งเขาได้มองเห็นว่าเป็นการปรับนะครับปรับใหม่ครั้งใหญ่นะของความคาดหวังเขามองว่านะมันมากเกินไปนะไม่ใช่เพราะว่าเฟดเนี่ยไม่ได้ตามหลังสถานการณ์นะแต่มันเป็นเส้นทางนะที่ตามหลัง เนื่งองจากว่ามันเป็นเส้นทางที่ตามหลังนะพวกเขาสูญเสียการควบคุมนะทั้งส่วนของทิศทางเงินเฟอ้อและทิศทางของอัตราดอกเบีย้ยต่างๆนั้นด้วยนะครับแต่เขาก็ได้ตั้งคำถามนะตามที่เศรษฐกิจนั้นนะสามารถที่จะทำการขึ้นอัตราดอกเบีย้ย7ครั้งได้หรือไม่นะครับาการตึงตัวทางการเงินนะที่อยู่บนสุดนั้นด้วยนะสิ่งนี้กำลัง นะจะเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างน่าสนใจข่าวดีก็คือว่าตลาดหุ้นต่างๆนะมีความยืดหยุ่นนะอย่างไม่น่าเชื่อต่ออะไรที่กําลังเกิดขึ้นนะในไรายได้ที่คงที่นะตยตัวก็มีคำถามจากพิธีกรต่อนะครับว่าปฏิกิยาของตลาดเนี่ยมันอาจจะเป็นได้อย่างไรนะหากเราได้มองเห็นจริงๆว่ามีการปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ย5ถึง6ถึง7ครั้งนะปริยาของตลาดเนี่ย ถ้าเงินเฟอ้อนะครับพวกเขาจะดีใจกับมันไหมนะเนื่องจากว่ามีบางอย่างได้ถูกทําเพื่อที่จะชะลองเงินเฟอ้อนะหรือว่าพวกเขาเนี่ยอาจจะห่วงกังวลอย่างมากนะเกี่ยวกับสิ่งนั้นและสิ่งเดียวกันนะหากพวกมันเนี่ยไม่เป็นเช่นนั้นนะถ้าพวกเขาทําการปรับนะครับเจ้า อัตราดอกเบีย้ยขึ้นเพียงแค่2-3ครั้งเนี่ยตลาดจะมีปรญยาอย่างไรนะถ้าเงินเฟอ้อยังคงต่อเนื่องนะครับที่จะไต่สูงขึ้นต่อไปนะครับคุณโมฮัมเหม็ดนะครับก็ตอบว่าเนื่องจากว่าเฟดช้ามากแล้วก็ตามหลังนะไม่ไม่มีดีที่สุดครั้งแรกดังนั้นคําถามที่ถามเป็นสิ่งที่สําคัญจริงๆแต่ยากที่จะตอบสําหรับรางสังหรณ์ของเขานะฮะ สำหรับว่าเองนะครับก็มี2ส,สิ่งที่คงรักษาหุ้นต่างๆเนี่ยให้ค่อนข้างมีความยืดหยุ่นอย่างแรกก็คือ Corporate e a r n i n g นะครับหรือรายได้ของบริษัทต่างๆและอย่างที่2ก็คือการสร้างเงื่อนไขาทางพฤติกรรมและทั้ง2ส,สิ่งนี้นะได้เข้ามาและเราก็ได้มองเห็นเมื่อมีความประหลาดใจต่อรายได้ของบริษัท,ทไม่ว่ามันจะลดลงนะอย่าง f Facebook นะหรือว่าเพิ่มขึ้นอย่างอา a z o n คุณได้ รับการไหลออกนะเนื่องจากสภาพคล่องเนะี่ยมันไม่อยู่ที่นั่นลองวางสิ่งนั้นเข้าไปสู่บริบทนะครับจำนวนมากเนี่ยจะขึ้นอยู่กับไม่ว่าเศรษฐกิจนั้นสามารถดูดซับนะการขึ้นดอกเบี้ย7ครั้งและการตึงตัวทางการเงินหรือไม่เขากังวลน,นะที่จะพูดความจริงกับคุณว่าตามที่ไม่ว่ามันจะดูดซับนะมันได้หรือไม่นะมันไม่ ต้องการจะอยู่ที่นั่นนะในเทอมของอต้องไปทำอย่างมากนะเนื่องจากว่าเฟดเนี่ยช้ายอย่างมากแต่โชคร้ายสิ่งนี้นะที่พวกเราเป็นอยู่นะครับก็มีคำถามเพิ่มเติมว่าถ้าพวกเขาทำการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยและทำการตึงตัวทางการเงินบางทีสิ่งนั้นก็นำพวกเขาไปถึงจุดนั้นนะที่ซึ่งพวกเขาเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าพวกเขากำลังได้ควบคุมภาพเงินเฟ้อนั้น แต่คุณมี19ล้านล้านดอลลาร์นะครับซึ่งปัจเจกบุคคลและบริษัทต่างๆมีอยู่ในขณะนี้ในเทอมของอะไรที่พวกเขาสามารถใช้จ่ายได้นะซึ่งเป็นเงินจำนวนมากนะที่มันเอ,อมันลอยอยู่รอบๆตัวนะแม้ว่าเฟดนะครับได้เริ่มต้นลงมือทำานะอย่างค่อนข้างรวดเร็วนานแค่ไหนที่คุณคิดว่านะภาพของเงินเฟอ้อเนี่ยนะจะสามารถ ต่อเนื่องต่อไปนะแล้วสามารถที่จะคงนะถูกผักให้สูงขึ้นนะครับคุณโมฮัมเหม็ดก็ตอบว่าใช่ฮนะค,คุณยังจำได้ว่าเฟดเนี่ยยังคงนะอัดฉีดสภาพคล่องเข้ามานะในระบบนะครับ e c b ธนาคารกลางยุโรปเนี่ยก็ยังคงมีที่การอัดฉีดสภาพคล่องเข้ามาในระบบนะใครที่ อาจจะสามารถจินตนาการนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยอาจจะมี7.3เเซนะที่ประกอบด้วยเงินเฟอ้อพื้นฐานนะ่ออินเฟชันเนี่ยสูงไปถึง5.9เซและพวกเราก็ยังคงอัดฉีดสภาพคล่องเข้าไปในเศรษฐกิจสิ่งนี้เป็นโนโยบายเฟดนะที่ล้าหลังและตามหลังอย่างไรดังนั้นหวังว่านะพวกเขาสามารถนะที่จะได้รับนะการควบคุมทิศทางเงินเฟอ้อได้อีกครั้ง นะหรือว่าพวกเขาเนี่ยสามารถนะที่จะได้รับนะการควบคุมทิศทางนะของน้ําหนักนั้นความห่วงกังวลของเขาก็คือว่าตลาดนั่นเนี่ยกำลังวิ่งหนีออกไปด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยซึ่งมากเกินไปของอะไรที่เขาคิดว่าเศรษฐกิจนี้นะสามารถดูดซับได้นะโดยสรุปก็คือว่าก็คือมีนักวิเคราะห์ต่างประเทศนะจำนวนหนึ่งเนะ่อย่างแบงก์ออฟอเมริกาเนี่ยโอ้คาดการเลยว่าเฟดเนี่ย aggresive ค่อนข้าง aggresive ปีนี้ขึ้นอัตราดอกเบีย้ยถึง7ครั้งเลยนะแต่คําถามคือว่าขึ้นได้เปล่าระบบเศรษฐกิจเนี่ยจะสามารถรองรับได้หรือเปล่านะซึ่งก็เป็นที่กังวลกันนะเพราะว่าภาระหนี้สินจํานวนมากนะในระบบในขณะนี้นะการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเครั้งเนี่ยเป็นไปได้ไหมนะซึ่งนักวิเคราะห์ก็มองว่าต้องติดตามว่าเป็นอย่างไรนะครับเพราะเฟดทั้ง ช้าแล้วก็ตามหลังนะครับเงินเฟ้อนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดปรับเยอะเกินไปนะเศรษฐกิจตลาดอาจจะรับไม่ได้ก็ได้นี่คือความผูกวิตกกังวลของเขานะครับก็ขอให้ฟังพิจารณาก่อนนะครับแล้วค่อยเชื่อนะครับใครชอบฝากไรแช์นะครับสนใจก็สามารถสอยตามนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ